ของบ่าวช่างเป็นเทพนารีผู้เปี่ยมด้วยบุญวาสนาจริงแท้ความงามของแม่เจ้าเนี่ยจะหาเทพเทวีองค์ไหนมาเสมอเหมือนไม่ได้เลยนะเจ้าคะจริงทีเดียวจ้าดูสิไม่ว่าแม่นายของเราจะทรงอาภรณ์ชุดไหนวรรณะอันมากด้วยสิริก็ยิ่งแลดูเปล่งปลั่งดูอย่างชุดนี้สิช่างเลิศเลอตระการตาสมเกียรติยศแห่งแม่เจ้าของเราจริงเชียว พวกเจ้าเนี่ยชอบยืนยอเรากันนักเชียวเกียรติยศของเรานะต่ำต้อยซะเหลือเกินเมื่อเทียบกับเทพบุตรและเทพนารีชั้นสูงองค์อื่นๆที่สั่งสมบุญมามากกว่าเราหลายร้อยเท่าพันทวีอาภรณ์ที่พวกเจ้าสวมให้กับเรานี้มีชื่อว่าคนโททิพย์สุวรรณธาราเกิดขึ้นเพราะบุญที่เราเคยกระทำไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเหนือหัวเจ้าของบ่าวประกอบเหตุไว้เช่นไรแล้วเจ้าคะทิพย์อาภรณ์อันวิจิตรนี้จึงมาบังเกิดคู่พระบารมีขับวรรณะรัศมีของแม่เจ้าให้สว่างสวยประดุจดาวประกายพลึกถึงปานนี้เมื่อครั้งที่เราเกิดเป็นมนุษย์เราได้ถวายน้ำฉันน้ำใช้แก่พระภิกษุผู้จรมาจากทิศทั้งสี่อยู่เป็นประจำด้วยบุญดังกล่าวอาภรณ์ชุดคุณโททิพย์สุวรรณธาราจึงบังเกิดขึ้นรอท่าเราอยู่ในวิมานหลังนี้พวกเจ้าดูสิรัดเกล้าของเราเป็นเพชรเรียงรายทาบด้วยขุนโททองประดับเพชรหลากสีมีสายน้ำเพชรไหลรินออกมาจากปากขุนโทส่องประกายระยิบระยับประดุจอุทกธาราที่เรารินถวายแด่พระภิกษุเหล่านั้นเลยทีเดียวแม้กรอบหน้าก็เป็นเพชรหยดน้ำขนาดและสีต่างกันแซมด้วยเพชรหลากสีเม็ดเล็กเป็นเพชรหยดน้ำใสเม็ดโตส่องประกายเจิดจรัสยิ่งกว่าเพชรเม็ดใดๆพวกเจ้าเห็นอานุภาพแห่งบุญแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะยังมีทิพยสมบัติอีกมากมายบังเกิดขึ้นในทิพยวิมานของเราซึ่งล้วนเป็นผลแห่งบุญที่เรากระทำไว้ดีแล้วในพระพุทธศาสนาด้วยความปิติเลื่อมใสอย่างสูงสุด